ค้าที่เป็นมือหนึ่งจากญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นร้อยเดียวมีจริงเหรอวันธรรมดาก็แบบอยู่ที่ประมาณ5หลักค่ะต่อวันนะคะแต่ถ้าช่วงแบบเสาร์อาทิตย์วันหยุดอย่างเงี้ยก็6หลักขายดีค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นของแปลกใหม่กับคนไทยไม่ได้ว่าเริ่มแบบอุ๊ยจัดร้านเต็มอลังการสวยงามไม่นะพี่เริ่มจากการไม่พร้อมลองทำดูก่อนถ้ามันประสบความสำเร็จเราค่อยต่อยอดพัฒนาขึ้นไปได้อันค่ะเจ้าของเพจมิกิฟอร์มเจแปนและโกดังมิกิฟอร์มเจแปนค่ะค่ะตอนนี้ก็อายุ35ปีค่ะเรียนจบมาแล้วก็ทำงานออฟฟิศได้แบบ 2-3 เดือนแล้วก็ได้เจอสามีค่ะที่เป็นคนญี่ปุ่นค่ะเลี้ยงลูกเสร็จลูกหลับอะไรเงี้ยก็เริ่มหาอะไรทำเราลองดูสินค้าญี่ปุ่นมาขายไหมคนไทยน่าจะชอบของญี่ปุ่นถ้าของญี่ปุ่นมือหนึ่งในราคาที่จับต้องได้น่าจะจับตลาดตรงนี้ได้เร็วกว่าค่ะมือหนึ่งทุกชิ้นค่ะตอนนี้ก็คือเราขายแต่สินค้าที่เป็นมือหนึ่งจากญี่ปุ่นค่ะก็จะเป็นแบรนด์ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นไม่มีขายในไทยคุณภาพงานคัตติ้งอะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากค่ะตอนแรกก็เริ่มจากที่ขายออนไลน์ก่อนพอหลังโควิดอะลูกค้าอยากเห็นสินค้าจริงเราเลยต้องเปิดหน้าร้านเปิดโกดังเพื่อให้ลูกค้าได้จับได้เห็นสินค้าจริงๆค่ะเพื่อเป็นง่ายต่อการตัดสินใจถ้าเฉพาะหน้าโกดังประมาณเกือบ2ปีแต่ว่าถ้าอยู่ในวงการออนไลน์ในการวงการเสื้อผ้าญี่ปุ่นเนี่ยก็เกือบ5ปีค่ะยอดขายนะคะถ้าเกิดช่วงนี้นะคะก็วันธรรมดาก็แบบอยู่ที่ประมาณ5หลักค่ะต่อวันนะคะแต่ถ้าช่วงแบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะช่วงวันหยุดนะคะจะเลิกวันหยุดอย่างเงี้ยก็6หลักนะคะหรือว่าช่วงปลายปี6หลักต่อวันค่ะค่ะในโกดังนะคะก็มีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ส่วนมากจะเป็นเน้นเสื้อผ้าแล้วก็ของจุกจิกจิปาถะของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็จะมีจานญี่ปุ่นเดี๋ยวเราก็จะมีมาลงที่โกดังค่ะโซนไหนขายดีที่สุดใช่ไหมคะคะไฮไลท์ของพี่ก็คือเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวสเวตเตอร์คือช่วงปลายปีอ่ะพี่จะขายดีเพราะว่าเขาจะไปต่างประเทศกันแล้วก็เป็นเสื้อยืดอย่างเงี้ยค่ะงานผ้าบางเสื้อแบบแฟชั่นตัวละร้อยก็เป็นสินค้าขายดีค่ะราคาเริ่มต้นหลัก10ก็มีพวกของใช้กระจุกกระจิกอะค่ะแอคเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็หลัก10แต่ถ้าเสื้อผ้าเราจะมีอยู่ที่เริ่มต้น100บาทไม่ว่าเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ100บาทโปรลดแล้วแต่ช่วงนะคะแบบว่าจัดโปรแต่ละเดือนอะไรเงี้ยค่ะของพี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีถ้าเปิดโกดังเนี่ยพี่ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่เดือนแรกเติบโตขึ้นทุกปีกระแสดีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อใหม่ก็แทบจะ 80-90% นะโกดังมิกิฟอร์มเจแปนนะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยนะคะก่อนถึงซอย95/1นะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะถ้ายังไงก็ทักมาสอบถามได้นะคะที่แอดไลน์แอดมิกิเจแปนค่ะถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาหน้าโกดังนะคะก็จะมีไลฟ์สดนะคะที่เพจมิกิฟอร์มเจแปนนะคะไลฟ์สดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะ3วัน3คืนของแบบว่าสินค้าหลากหลายมากกว่า 4,000 รายการนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่062-915-9289ค่ะอันก็อยากจะเรียนเชิญนะคะมาช็อปมาเลือกสินค้านะคะสินค้าญี่ปุ่นมือหนึ่งนะคะรับประกันว่าถูกและดีมีที่นี่แน่นอนนะคะ